สวัสดีครับแฟนเพจนักรบด่านเถื่อนทุกท่านเพื่อนสมาชิกทั่วโลกทั่วไทยนะครับวันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันขณะที่กำลังคัดเอกสารนะครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ไปรับทราบคำสั่งของศาลจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เดินต่อพี่น้องแต่วันนี้ต้องคัดแยกเอกสารให้กับทนายความนะฮะซึ่งเป็นทนายของทีมพรรคใหม่เข้าไปด้วยกันนะครับก็ทางหัวหน้ากิตทัศน์หรือทนายวุฒินะครับก็บอกว่าพวกเราสู้มันต้องสู้ด้วยมันสมองนะครับไม่ใช่ว่าสู้ด้วยกำลังไอ้คนที่สู้ด้วยกำลังนั่นคือพวกประเภทวัวหรือควายแต่บังเอิญเราเป็นสัตว์ประเสริฐขณะนี้กำลังผมตั้งแต่เช้า8โมงอันนี้คือเอกสารที่คัดแยกไว้แล้วนะครับก็เป็นอันนี้เท่าที่เห็นนี้ไม่ถึงครึ่งนะฮะไม่ถึงครึ่งที่เราดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจจะทำผิดกฎหมายหรือทำผิดระเบียบนะครับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็เอาว่านี่ไม่ถึงเสี้ยวนึงของการที่พวกเราในเพจทั้งโลกดามเทือนนะครับได้เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาบ้างเราบ้างเป็นเรื่องปกติส่วนบางเพจนะครับที่เอาว่าเรียกว่าไอ้เพจจังไรแล้วกันนะครับที่มันเอาเบอร์โทรผมไปโพสหางานทำนะครับเป็นช่างแอร์บ้างละนะไปโพสลงในช่องเว็บโป้บ้างละนะครับเอารูปผู้หญิงมาใส่แล้วก็เงี้ยนก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่ายิ่งวันเนี้ยมีโทรเข้ามาหลายสายนะบอกให้มันชื่นใจนิดนึงเพราะว่าความตั้งใจของมันน่ะมันมีความตั้งใจสูงที่จะก่อกวนการทำงานของผมการทำงานของเพจนักรบด่านเถื่อนเรานะครับเพราะนั้นพี่น้องที่อยู่ร่วมกับเรานะครับอยู่ร่วมอุดมการณ์กับเราอย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งท้อเด็ดขาดเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับหนทางที่เอาว่าอนาคตมันน่ะมันย่อมรู้ตัวมันดีว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็ได้แต่บอกว่าอย่าเพิ่งตายหายใจยาวๆไม่มึงก็กู นะครับสำหรับคนที่ยิ่งปล่อยปะละเลยให้ไอ้เพจจังไรเนี่ยแซวเข้ามาเยอะๆผมบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะครับพวกท่านจะถูกตรวจสอบเข้มกว่าเดิมนะครับอันเนี้ยทางกสทช.ได้เงินใช้เพราะการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องมีและใช้วิทยุโดยไม่รับอนุญาตกสทช.ต้องจริงๆกสทช.ต้องทำหนังสือขอบคุณผมด้วยนะ อันนี้เล่าสู่กันฟังไอ้ที่โดนคดีอาญาเนี่ยมันมากมายกว่าที่เรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกรณีของน้องเล็กผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าวันนั้นผมเดินทางไปที่ศาลไปที่ไปพบผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีกรณีที่เพื่อนสมาชิกเราวรรธนาทองทิพย์นะครับที่แพ้วัคซีนก็ นอนโรงพยาบาลก็ส่วนหนึ่งนะทุกวันนี้ยังทำมาหากินไม่ได้ก็เนื่องด้วยว่าวัคซีนก่อนที่รัฐบาลหรือสาธารณสุขจะฉีดเข้าร่างกายคนเนี่ยมันต้องตรวจสุขภาพต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของเขารับไหวหรือไม่ไหวนะครับเพราะนั้นหลายคนที่ฉีดเข้าไปเข็ม2ปุ๊บปรากฏว่าลุกไม่ขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับผมเองก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับพาวรรธนาทองทิพย์ไปแจ้งความ
แล้วก็ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนที่จะสั่งการเพราะว่าข้าราชการทุกภาคส่วนที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเราจ้อมหยุดใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็คือข้าหลวงใหญ่ประจำจังหวัดนะครับอันนั้นก็เรื่องพวกนี้เราจะปล่อยผ่านละเลยไม่ได้นะก็ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้นะส่วนที่เล็กนะครับที่ได้ประกันตัวมาโดยที่ว่าไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกันมันก็มีเพจจังไรบางเพจนะครับที่เอามาลงบอกแนะนำให้โรงพักอื่นนะครับทำเหมือนกับโรงพักบางปะอินหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับที่บอกว่าใครอยากต้องการให้เห็นนักรบด่านเถื่อนติดคุกให้ทำเป็นเยี่ยงอย่างเอาตรงนั้นมาเป็นเยี่ยงอย่างโดยบอกชื่อพันตำรวจเอกมาอย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าถ้าคิดว่าทำถูกทำได้ครับแต่ถ้าทำไม่ถูกก็ต้องว่ากันไปนะครับพวกเราเองเนี่ยมันไม่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกไอ้เรื่องติดคุกหรือไม่ติดคุกนะครับเราต้องการเห็นเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษนะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กี่ร้อยคนล่ะที่ต้องเสียค่าปรับ 1,700 บาทเรื่องมีแล้วใช้นะครับเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กี่คดีเข้าไปแล้วโดนเรียกไต่สวนตามที่เรายื่นกี่โรงพักมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเอาคืนแต่เป็นการตรวจสอบการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการทุจริตต่างๆนะครับที่ผู้ดูแลกฎหมายไม่ว่ากฎหมายจราจรพ.ร.บ.การพนันหรืออะไรตัวเมียอะไรเนี่ยโยนให้ตำรวจดูแลหมดแม้กระทั่งมลพิษนะครับโยนให้ตำรวจมาตั้งด่านควันดำกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหาในสังคมไทยนะครับจริงๆไม่รู้เรื่องมาตั้งด่านที่ประชาชนลงถามก็บอกว่ามาตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาถามว่าจับควันดำปรับควันดำคันละ 1,000 บาททำให้ค่า PM 2.5 ดีขึ้นอย่างไรเปอร์เซ็นต์การดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอบไม่ได้บอกมาทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ก็คือผู้บังคับบัญชาสั่งให้มานะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชนก็จะสงสัยว่าไอการตั้งด่านที่ปรับณจุดตรวจเอาตำรวจทั่วประเทศมาสาบานก็ได้ตายหาหมดเลยนะครับไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่ไม่มีผลประโยชน์นู่นนี่นั่นนะเขาถ่ายคลิปไม่ได้มึงก็พูดได้นะครับว่าไม่มีถามว่าอย่างนี้แหละมันก็เป็นคำถามหรือที่ประชาชนทั่วๆไปก็ทวงถามผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการแต่ละพื้นที่คุมลูกน้องได้ทั้งหมดไหมผู้กับอาจจะเป็นคนดีนะพอ4 โมงผู้กับกลับบ้านนอกนั้นก็ให้ทุกคนใช้อำนาจอย่างอิสระมันต้องพูดกันอย่างนี้ครับจริงๆมันมีระเบียบบังคับไว้อยู่ว่าไอ้การที่จะปฏิบัติต่อประชาชนมันต้องทำตามคำสั่งยังไงเขาเขียนคำสั่งมาละเอียดยิบแต่ถามว่าผู้บังคับบัญชาเคยใส่ใจที่จะตามผลสัมฤทธิ์พวกนี้ไหมไม่อะนะครับถ้าเอาตามระเบียบเป๊ะในผู้บังคับต้องมีบ้านพักข้าราชการอยู่โรงพักโดยตลอดคุณจะออกนอกเขตพื้นที่ไม่ได้เนี่ยสังเกตดูนะว่าทำไมเขาต้องกำหนดไว้อย่างนั้นว่าประชาชนถ้าเดือดร้อนโดนเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งพูดจาไม่เพราะมันต้องติดต่อหัวหน้าสถานีได้ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้หลัง2 ทุ่มมาแล้วบางทีติดต่อยังไงโทรยังไงก็ไม่ติดเพราะอะไรมันพักอยู่ข้างนอกไปพักบ้านเมียคนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับยิ่งฤดูการโยกย้ายเนี่ยนะครับบางทีย้ายไปอยู่อีกจังหวัดนึงแต่ลูกเมียยังอยู่ที่อีกจังหวัดนึงนี้ตกเย็นมาแหกขี้หูขี้ตากลับมาหาเมีย
ามว่าทำตามระเบียบตรงไหนนะครับผมเจอมาเยอะแล้วไอ้ประเภทอย่างนี้นะครับดังนั้นถามว่าผบ.ตร.บังคับบัญชาได้ครับแต่คุมไม่ได้นะครับอะไรกฎหมายประเทศไทยอะไรที่บัญญัติเป็นความผิดเอาไว้ยิ่งพรบ.รถยนต์ยิ่งพรบ.กรมการขนส่งนะครับกลายเป็นว่ากรมการขนส่งไม่มีบุคลากรพอที่จะไปบังคับใช้กฎหมายโยนตรงนี้ให้อำนาจตำรวจไปทำนะครับทำผิดบ้างถูกบ้างถามว่าใครเสียหายล่ะประชาชนใช่ไหมตำรวจทำได้ทุกเรื่องประชาชนเดือดร้อนไม่มีที่ร้องเรียนร้องมาที่เพจนักรบด่านเถื่อนเรานะครับก็ต้องตามเช็ดกันไปนะไอ้ที่ย่อเย้ยมาว่าไอ้เล็กต้องไปอยู่ใต้ถุนศาลตามธรรมเนียมมันก็ต้องอยู่นะวันใดวันหนึ่งที่พนักงานสอบสวนที่ส่งสำนวนที่พวกเราในเพจรถด่านเถื่อนดำเนินคดีกับพวกไอ้ตำรวจที่ไม่อยู่ในร่องในรอยถ้าวันหนึ่งมึงนั่งใต้ถุนฐานศาลบ้างนี่ก็คือเป็นเรื่องปกติมากคือเข้าไปรอให้ศาลมีคือให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวอย่างนี้มันดุลพินิจของศาลไม่ใช่ดุลพินิจของพวกมึงที่จะออกมาคอมเมนต์แบบว่าสมน้ำหน้ามันนู่นนี่นั่นให้เขารอประกันตัวนะครับผิดถูกมันอยู่ที่ศาลไม่ใช่พวกมึงนะครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไปละเมิดประชาชนที่อยากให้เขาได้รับโทษอย่างสูงหรืออย่างหนักเนี่ยนะครับไปดูกฎหมายมาตรา200แล้วกันสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงหายใจยาวๆไว้นะครับเพราะพวกเรามันจริงๆไม่ได้จองล้างจองผ่านนะครับแต่ถ้ามันมีไอ้หน้าตัวเมียที่เอาเบอร์โทรผมไปโพสต์นู่นโพสต์นี่ถ้ามึงทำได้แค่นั้นเลิกนะเลิกทำเอาเบอร์กูไปหาสั่งงานทำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่จำเป็นต้องหางานทำเมื่อกี้เนี่ยถูกหวยน้องชายฝักเกียงหลายแสนเดี๋ยวถ้าบอกงี้เดี๋ยวเจ้าหนี้ทวงอีกเนี่ยอย่าทำทะลึ่งนะครับก็เดินต่อนะใจถึงๆหน่อยนะไอ้ตุ๊ดไอ้กระเทยแกเลิกออกไอ้กลับบ้านไปเที่ยวบากงมาเกมเป็นตำรวจภาษาหมาอะไรวะ ไม่ได้ว่าใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวมึงจะแคปเอากูไปฟ้องอีกแต่จะฟ้องก็ยินดีนะครับ เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องปกติของพวกผมอยู่แล้วนะครับกรณีที่เล็กถูกควบคุมตัวก็คือจริงถ้าประกันชั้นพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับแต่เมื่อเราพร้อมที่จะประกันตัวคนของเราปรากฏพนักงานสอบสวนก็บ่ายเบี่ยงก็ได้ให้ไปประกันตัวชั้นศาลก็ยิ่งดีหนักเข้าไปใหญ่นะครับประกันตัวชั้นโรงพักก็อาจจะต้องใช้เงินสดประกันนะครับไปประกันตัวชั้นศาลท่านก็ให้สาบานตนก็ต้องขอบคุณศาลมากๆนะครับนะพวกเรายังต้องสู้ข้างนอกอีกยาวนานกับคนคือพูดง่ายๆเนาะเฉพาะไอ้เพจที่แซวเพจนักรบด่านเถื่อนเข้ามาเนี่ยคือพวกผมเนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะไปต่อแยกับมันเดี๋ยวเอาไว้ให้มีเวลากว่านี้อีกสักหน่อยเพราะว่าวันนี้นั่งคัดเอกสารเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงยังไม่เสร็จเลยยังกองพนันนึกอยู่เลยนะครับเนี่ยให้เห็นนะครับอันนี้คือที่ผมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นแหละนะครับอยู่ยั้งยืนยงนะครับส่วนเรื่องผู้การจังหวัดสมุทรปราการนะครับกรณีที่ผมให้ประชาชนคนหนึ่งนะครับไปแจ้งความ
นะไปแจ้งความกรณีที่ตำรวจไม่ได้ตั้งด่านหรอกนะไม่ได้ตั้งด่านแต่อยู่ตรงป้อมศรีเทพานะครับอยู่ตรงป้อมศรีเทพาเห็นรถพิกอัพมาก็คืออยู่กันน่าจะอยู่กันเยอะแล้วเสร็จแล้วก็ลงมาเรียกตรวจรถคือกวดขันวินัยจราจรนะครับมาเรียกรถคนหนึ่งก็มาเจอกระป๋องเบียร์ในหน้ารถกระป๋องหนึ่งก็เลยเอาไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ในป้อมนะครับเสร็จแล้วมันได้วัดได้53มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เขามีใบขับขี่สาธารณะนะครับก็ได้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายแต่พอเกิน 3% ตำรวจเรียก 20,000 ต่อรองกันเหลือ 7,000 นะครับไอ้คนๆนั้นก็ออกไลน์กับผมด้วยนะแล้วไอ้เงินที่มึงเอาไปจ่ายให้ตำรวจไม่ใช่เงินมึงนะครับไม่ใช่เงินมึงเป็นเงินของร้านไก่ย่าง5ดาวนะครับขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามร้านนะครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็เป็นข้าราชการสงสารเมียมึงให้เงินมึงโอนเงินเข้าบัญชีมึงแล้วมึงเดินข้ามฝั่งไปกดตังค์ให้ตำรวจที่ป้อมซึ่งเป็นตำรวจสภ.สำโรงเหนือนะครับส่วนมึงจะไปให้การเพิ่มเติมว่ามึงไม่ติดใจเอาความอันนั้นเรื่องของมึงแต่มึงอย่าลืมว่าไอ้ที่มึงบอกผ่านไลฟ์สดตอนที่กูถ่ายทอดสดมึงบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปเรียกรับแต่วันนี้มึงไปให้การเพิ่มเติมคือไม่ติดใจเอาความแต่ตอนนี้กูนึกได้ว่ากูต้องเอาความมึงนั่นแหละนะครับที่มึงให้การเท็จใช่ไหมมึงไม่ติดใจแต่พวกกูในนักรบด่านเถื่อนที่เดินทางมาช่วยมึงเนี่ยกูติดใจมึงแล้วล่ะนะที่มึงขับรถบรรทุกนะ เป็นเรื่องปกติเหมือนป้าวลินนั่นแหละไปได้อะไรมาก็ไม่รู้สุดท้ายกลายเป็นไม่ติดใจความแล้วก็ปิดเบอร์หนีส่วนสถานีตำรวจสภ.อำเภอบางพลีนะครับตอนนี้เปลี่ยนผู้กำกับใหม่แล้วแหละแต่ครั้งหนึ่งคือประชาชนมาร้องเรียนที่ผมนะครับแล้วผมก็พาประชาชนไปพบผู้กำกับคนเดิมนะครับคนเดิมแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ย้ายไปอยู่ไหนแล้วกรณีที่สายตรวจหรือสืบนะไปจับประชาชนตรวจจีนะครับไปตรวจฉี่พอฉี่สีม่วงปุ๊บกลายเป็นบังคับขืนใจให้ประชาชนต้องเอาเงินมาจ่ายนะก็นะครับถ้าผมจะเดินต่อผมว่าจริงๆมันก็น่าจะเดินนะเรื่องสภ.บางพลีแต่ตอนนี้ผู้กับคนใหม่แล้วครับเนี่ยก็พยายามให้ท่านตั้งใจทำปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนตอนนี้บางพีเองก็ไม่ค่อยจะตั้งด่านหรอกที่พวกเราทักท้วงก็คือกรณีที่ไปตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับอยู่ตรงศาลาพักผู้โดยสารนะครับไปยึดศาลานั่งเปรียบเทียบปรับคุณเชื่อไหมล่ะว่าเงินทุกบาททุกตังค์ที่ปรับตรงจุดตรวจปรับถูกต้องสมุดเล่มเหลืองไม่เอาไปสมุดเปรียบเทียบไม่เอาไปนะแต่อันนี้คือถามว่าสำนวนที่ผมทำเอาไว้นี่นะครับมันมีบางสำนวนที่เอาโอเคผมพยายามละไว้ในที่เข้าใจนะครับว่าถ้ายังไม่พัฒนายังไม่ปรับปรุงจำเป็นอายุความมันยังมีแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเรื่องปกติของผมในเพจนักรบด่านเถื่อนเรื่องใช้วิทยุมีและใช้โดยไม่รับอนุญาตเพราะว่าผมไปเช็คมาแล้วที่คสช.นะครับตอนนี้ตำรวจก็จัดคิวที่จะต้องไปอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตส่วนหนึ่งนะครับตำรวจทางหลวงที่เชียงใหม่ตำรวจทางหลวงที่เชียงใหม่นะครับ
ขอบคุณนะครับที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ร.บ.ทางหลวงเมื่อทักท้วงแล้วตั้งแต่วันที่ผมลงไปเชียงใหม่ปรากฏว่าไม่มีตั้งอีกเลยแล้วพี่น้องที่เชียงใหม่ที่จะไปดอยเต่าก็โทรมาแจ้งผมว่าไม่มีแล้วป๋านะครับก็ต้องขอบคุณนะครับว่าไอ้การทำถ้ามันถูกต้องเราไม่ว่าแต่ถ้าไม่ถูกต้องเลิกได้ก็ต้องเลิกนะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบปรับตรงศาลาพักร้อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่พอเราบอกว่าไอ้การปรับนี่มันมีระเบียบที่ห้ามปรับตรงจุดตรวจนะครับผู้กองก็เลิกผมบอกว่าด่านที่ไม่ถูกต้องต้องไม่มีในผืนแผ่นดินไทยนะครับผมไม่อ่านชื่อท่านนะเรื่องแบบว่าสิ่งที่พวกท่านทำผมบอกว่าถ้ามันไม่ชอบด้วยระเบียบท่านก็ต้องเลิกนะครับอันนี้แหละสิ่งที่เราต้องการให้อยากเห็นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบส่วนที่เคสที่อุบลนะครับอุบลยังต้องเดินทางไปกับพวกเราอีกอย่างยาวนานนะครับจำคุณลุงคนนี้ได้ไหมครับที่อุบลนะครับที่อุบลราชธานีนะครับคุณลุงน่าสงสารมากครับอายุ70กว่าเกือบ80แล้วนะครับคุณลุงเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่วัดนะครับเสร็จแล้วคุณลุงเนี่ยพาอีกคนนึงซึ่งขับรถพาคนแก่อีกคนนึงมาหาหมอที่โรงพยาบาลพอไม่มีที่จอดรถตรงไหนก็เต็มตรงไหนก็เต็มท่านก็เลยเอาไปจอดไว้ในโรงพักแต่ในโรงพักเองก็ตามฟุตบาทที่ในโรงพักก็จะทาสีขาวแดงไว้อันนี้ก็เหมือนกับรถคุณธนกิจที่ไปถูกบังคับล้อในโรงพักปัญหาเดียวกันครับอันนี้ผมก็ทำหนังสือขอรายละเอียดว่าใครเป็นคนเอาสีมาทาเอาสีมาทาขาวแดงที่ห้ามจอดในพื้นที่ส่วนราชการเพราะว่าอะไรอ่ะคนไปติดต่อราชการนะครับมันไม่มีที่จอดผิดบ้างถูกบ้างแต่มันเป็นพื้นที่ที่คนไปติดต่อท่านลงโทษด้วยการบังคับล้อคุณลุงเขานะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าเงินที่อยู่ในมือเนี่ยมีอยู่แค่180บาทคนแก่มีตังค์ใช้วันละ200แต่วันนั้นซื้อน้ำกินไปแล้ว20บาทเหลือ180ไปขอความเมตตาจากสวัสดิ์จราจรไม่ให้ขาดแค่20บาทไม่ให้ต้องปรับ200คุณลุงก็มานั่งคือแกก็มานั่งรออยู่ที่รถว่าแกรอใครไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือไม่มีใครจะมาหาแกผมก็เลยเดินทางเข้าไปหาว่าลุงมันติดปัญหาอะไรเขาบอกว่าตังค์ขาด20บาทไม่งั้นก็เขาไม่ปลดล็อกให้ผมเลยจ่ายให้ทั้งหมดสงสารลุงครับแต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอุบลราชธานีนะครับท่านต้องดูว่าภาค3เป็นตำรวจภูธรภาค3นะครับภาค3มีจังหวัดอะไรบ้างก็จะมีคือมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบภาคอีสานนะครับตอนล่างประกอบด้วย8จังหวัดนะครับ8จังหวัดของภาค3นะครับ144อำเภอ1,263ตำบลและ 16,022 หมู่บ้านพื้นที่รวม 90,616 ตารางกิโลเมตรแนวชายแดนกับประเทศกัมพูชา4จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีระยะทาง636กิโลเมตรทำไมผมถึงเน้นย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นกับภูธรจังหวัดภาค3ผู้บังคับการจังหวัดคือภาค3เขาห้ามนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนมีกับคุรุพันธ์
เอาไปบังคับล้อพี่น้องประชาชนนะครับห้ามนำอุปกรณ์ใดๆในการตรวจจับผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่ของทางราชการมาใช้นะครับโดยการตรวจจับรวมทั้งผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแต่วันนั้นมึงงอเหล็กมาบังคับล้อประชาชนเองทำไมเขาถึงบอกงี้ครับอุปกรณ์ถ้าไม่ใช่ของที่ลงทะเบียนไม่มีเลขคุรุพันธ์เขาห้ามแต่ตำรวจที่สภ.เมืองอุบลราชธานีก็ยังเอามาบังคับเอามาใช้บังคับให้ประชาชนไม่มีเงินมึงต้องมีเดี๋ยวนั้นไม่มีกูก็ไม่ปลดล็อกให้ทรมานจิตใจพี่น้องประชาชนนะครับผมเองเนี่ยผมต้องการให้ตำรวจปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ว่าอยากกระทำอะไรก็ทำนะครับคิดว่าตัวเองมีอำนาจมีบอกมาทำตามหน้าที่แต่หน้าที่มันต้องถูกต้องตามระเบียบนะครับเกรงใจคนที่เขาเขียนเรื่องระเบียบวินัยบ้างนะครับผมพยายามละเว้นให้ว่าเอ้าถ้าไม่หนักไม่เหนือบ่าก็แรงก็ไม่คิดจะทำอะไรอยู่แล้วเพราะบางทีมันก็เหนื่อยเนี่ยวันนี้พอทีมกฎหมายบอกว่าต้องแยกเอกสารไอ้ส่วนแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบก็ให้แยกเอาไว้ส่วนเป็นหมายศาลหมายเรียกอะไรก็ต้องแยกเอาไว้นะครับวันนี้ก็นั่งตั้งแต่เช้าก็เดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวไปเชียงไรผมก็ต้องหยุดก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยพาเกียงคงเอาออกมาพูดมั่งคืนนี้นะครับเกี่ยวกับอยู่ๆปุ๊บไอ้คนที่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยู่ๆไปให้ปากคำเพิ่มเติมไม่ติดใจเอาความแล้วก็ผู้การจังหวัดก็บอกว่าเนื่องตั้งคณะกรรมการสอบแล้วตามที่ผมยื่นให้ผู้การจังหวัดตั้งคณะกรรมการสอบปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีกล้องนู่นนี่นั่นอ้างเหตุไปอย่าลืมนะครับว่าอำนาจการแสวงหาข้อเท็จจริงมันเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดตำรวจทำงานไม่ได้หรอนะครับไปดูเนี่ยหมอพรทิพย์เห็นแต่เส้นผมท่านยังตามล่าคนร้ายได้เลยแต่การที่บอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่เห็นว่าใครเป็นคนรับเงินผมมองว่าถ้าจะช่วยทั้งทีก็จะช่วยให้มันน่าเกลียดนักเนี่ยแต่ช่วยน่าเกลียดอย่างนี้ก็จำเป็นแหละมันต้องก็ว่ากันไปอ่ะจริงๆผู้การเป็นคนดีนะผมก็ยังเคยชื่นชมการทำงานของท่านเลยว่าถ้าท่านตรงไปตรงมาอย่างนี้มันประชาชนก็อุ่นใจแต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้มันแย่ครับรู้สึกแย่มากๆเลยร้องให้ตรวจสอบตรวจอีท่าไหนไม่รู้ไม่เห็นความผิดว่าเจ้าหน้าที่ไปรับเงินเขา 7,000 นะครับคนโอนก็มีชื่อพนักงานสอบสวนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดี๋ยวสรุปสำนวนให้ได้ถ้าเห็นควรไม่สั่งฟ้องเดี๋ยวผมจะลื้อทั้งหมดของสำรงเหนือ บ้านผมสมุดประการนี่บ้านผมนะครับว่ากันไปถูกผิดจบที่ศาลจะไปยากอะไรใช่ไหมทางเดินมีให้เดินทุกคนมีหน้าที่ต้องทำดีเพื่อสังคมนะครับถ้าเวลาเจ้าหน้าที่โดนนี่แหละผมถึงบอกว่าไอ้เครื่องเคียงเนี่ยอย่าให้มันเยอะถ้าเครื่องเคียงมันเยอะมันก็อย่างนี้พอตั้งคณะกรรมการสอบก็ไม่เห็นความผิดของเจ้าหน้าที่แล้วทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นก็ไหนบอกผบ.ตร.เอารูปตัวเองใส่แคปชั่นเข้าไปวางติดตามโรงพักต่างๆว่าต้องเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนนู่นนี่นั่น
ก็อยากจะฝากถึงท่านจักรทิพย์นะครับว่าอย่าพูดเอาสวยตามความสำลิดของคำสั่งบ้างไม่ได้หมิ่นประมาทท่านนะเออแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเออไอ้สั่งแล้วก็สั่งเลยไอ้คนไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เห็นจะท่านจะทำอะไรนะครับถ้าเป็นข้าราชการทำผิดแล้วก็โอ้โหเออละเฮ้ยเอาแค่หวยเถื่อนนะครับหวยเถื่อนท่านยังปฏิบัติอย่างนี้เลยเอาผู้การสักคนหนึ่งไปเออเดินตามแผงหวยแล้วก็บอกว่าไม่มีเกินราคาไม่มีอย่างเงี้ยแต่ความจริงไงความจริงคืออะไรความจริงมันมีแต่ระดับผู้การไปเดินซื้อไปเดินตามแผงต่างๆบอกไม่มีโกหกคนทั้งโลกคิดได้ยังไงคนไทยเขากินข้าวนะบางคนเขากินข้าวหอมมะลิด้วยเขาไม่ได้กินแกลบไม่ได้แดกหญ้าเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดไปเพราะเออแต่มันยังงั้นจริงๆนี่ไปทำออกสื่ออับอายขายขี้หน้าเขาผมถึงบอกเลยว่าตำรวจก็ไม่ใช่ว่าทำถูกทุกเรื่องไอ้ทำผิดก็เยอะแยะแต่มันไม่มีคนทักท้วงถ้าเห็นความผิดของตำรวจไปแจ้งใครอ่ะไปแจ้งหมาที่ไหนน่ะไปแจ้งตำรวจเนี่ยไปแจ้งตำรวจมันก็ออกแนวอย่างนี้เออออกแนวอย่างนี้แหละตั้งคณะกรรมการสอบก็ไม่เห็นเอ้ากล้องวงจรปิดหมดแค่ไหนอำนาจการสอบสวนอยู่ที่กล้องวงจรปิดไม่เห็นภาพตามตัวคนร้ายไม่ได้เด็กตำรวจบางที่ไล่กระทืบชาวบ้านถ้ามันรู้ว่าเป็นเด็กของมันนะมันตามไม่เจอใช่ไหมเอาความจริงมาพูดกันไอ้คิดเอ้ยรับรองได้ว่ากูไม่หนีมึงแน่ไอ้ที่ไปเห่าเย้ยว่าโอ้ยดีอกดีใจว่าเออน้องเล็กแค่ไปใต้ถุนศาลรอประกันตัวไอ้นี่เอามาวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ชัยชนะอยากเห็นนักรบด่านเถื่อนเออเข้าห้องขังก็ลองเอาที่บางปะอินมาติดต่อพุ่มกับชื่อนี้ชื่อนี้เอาดิไม่ยากอะไรอ่ะหายใจลึกๆเข้าไว้เออไอคนที่คอมเมนต์มาอย่างนั้นถ้ามึงเป็นตำรวจเอาหน้าจริงมาใส่ทิศเอ้ยเออเอาหน้าจริงมาใส่เลยกูจะได้รู้ไงว่าลูกพี่มึงใครเออคนที่คุ้มกะลาหัวมึงคือใครอย่างเงี้ยนะอย่าไปโอ้โหเอาละหน้าลิงหน้าหมามาใส่ทำแมวอะไรบางคนเอารูปผู้หญิงนุ่งวาบวิวมาใส่เป็นโปรไฟล์ตัวเองใจแค่หิมดอืมแต่เก่งโซเชียลพิมพ์ตอบโต้ด่าคนนู้นคนนี้ทำได้แค่นั้นน่ะเป็นกูเลิกนะครับยิ่งมึงออกมาอย่างนี้มึงเดี๋ยวมึงค่อยดูเดี๋ยวว่าเออการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทีนี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเชื่อได้เออนายมึงคุ้มกะลาหัวมึงไม่ได้ตลอดหรอกคนมันชั่วมันก็คือชั่วนะครับคนมันชั่วมันก็คือชั่วทำไงมึงเป็นคนดีไม่ได้หรอกอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์ด่าคนนู้นคนนี้วันไหนไม่ได้ด่ามันนอนไม่หลับท้องมันอืดวันไหนมันไม่ได้ไปเที่ยวบาเกมันก็โอ้โหนึกถึงผู้ชายนะบ้าเปล่าเป็นผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันพูดแล้วก็อยากให้แย่งนี่ลูกหลานเนี่ยดีนะลูกชายกูไม่อยู่กูตั้งใจว่าจะให้มันสอบตำรวจอยู่แม่ถ้าอยากสอบตำรวจถ้าใครอยากเลื่อนตำแหน่งนะทำอีอ๋อใส่ไอตัวนี้นะเออความดีความชอบโผล่ขึ้นมาทันทีเลยในติดยศเร็วๆเลย
ไม่จะว่าใครนะรวมๆตำรวจคนไหนที่ยศสูงๆแล้วเป็นเกย์ชอบเที่ยวเกย์บาร์เกย์ตอนดึกๆนะพึงสังวรเอาไว้อับอายขายขี้หน้าเขาอีบ้าของข้างหน้าเขามีให้เล่นไหนนี่ชอบเล่นข้างหลังบ้าว่าชอบผู้ชายด้วยกันพูดแล้วอย่าแหยงมันเป็นตำรวจมันเป็นตำรวจด่าคนอื่นได้อย่างมาราธอนแล้วมีพรรคพวกมันด้วยนะอย่าให้มีเวลาก่อนเดี๋ยวจะเล่นกับมันเล่นกับมันยาวๆไอ้คนนี้เอาเหลือ5นาทีจะ3ทุ่มติดตามบักยังต่อแล้วกันนะก็ใครคิดอะไรก็ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีประโยชน์ก็แชร์ไปถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ความหน้าจอทิ้งหรือลบทิ้งไปลบจอโทรศัพท์ผมง่ายๆนะผมไม่ชอบใครผมก็ไม่ดูเขาแต่มันมีไอ้จังไรบางคนเนี่ยไม่ชอบผมแต่ติดตามกดติดตามผมไว้ไลฟ์ปุ๊บมันเข้ามาปั๊บไม่รู้มันจริงๆดูมันแล้วเนี่ยมันตอนที่มันเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันแล้วนะมันน่าจะเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบหัวมันแหลมถ้าตาแฉะสักหน่อยก็เด็กติดดาวอ่ะดาวซินโดรมนะครับเหนื่อยใจกับพ่อแม่มันเหนื่อยใจกับครอบครัวมันเห็นไหมรักทุกท่านที่หนึ่งทุกคนเหมือนเดิมครับนะครับไม่ง่ายคุยสบายสบายสไตล์ลุงธนพัฒน์วันนี้ว่าจะไปธุระสักหน่อยไม่เสร็จจำนวนมันเยอะรับฝันดีครับพี่น้องสวัสดีครับ